ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันธรรมสวรนะแรม15ค่ำเดือน4ปีรากาตรงกับวันศุกร์ที่16มีนาคมพุทธศักราช2561ต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนพึงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาเรื่องคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้นโดยพระศรีธวัฒน์เมธีวัดราชบูรณะเป็นองค์แสดงพึงตั้งจิตสมาทานเบญจศีลณกาลบัดนี้เทอญคณาทายาติสุรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามาทุติยมปิมยังพันเตยังวิสุงวิสุงรักคณาทายาติสุรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามาตติยัมปิมยังพันเตยังวิสุงวิสุงราคานาทายามติสระเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิ
ธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุรามิระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเยสาธุพรหมจโรกาธิปติสหัมปติกัตถันชริยันธิวรังอยาจะทานสันติทัสสัตตาประชักขชาติการเทสิตุธัมมังอนุกามปิมังปะชะอังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัมหิสัจจัญจะธัมโมจะอวิหิงสาสัญญโมทัมโมเอตทริยาเสวันติเอตังโลเกอนามตันติบัดนี้จักรับประธานแสดงพระธรรมเทศนาในเสวนากถาว่าด้วยคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้นเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนิกชนที่ได้ปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธมามกะนับถือพระรัตนตรัยเพื่อน้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติเป็นหลักธรรมนำชีวิตเป็นคติ
แนวทางคิดให้เกิดแต่สัพพสิริมงคลตรงตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอสมควรแก่เวลาสืบต่อไปวันนี้เป็นวันธรรมัสสวนะวันพระใหญ่สิ้นเดือน4ตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน4ปีอธิกมาสในทางจันทรคติตรงกับวันศุกร์ที่16มีนาคมพุทธศักราช2561ในทางสุริยคติวันสิ้นเดือน4ตามประเพณีไทยในอดีตถือว่าเป็นวันสิ้นปีเป็นวันตรุษไทยคำว่าตรุษแปลว่าตัดหรือการสิ้นไปหมดไปตรุษไทยเดือน4เป็นวันเปลี่ยนปีนักษัตรตามหลักโหราศาสตร์ไทยวันตรุษจึงถือเป็นวันสิ้นปีของคนไทยมาแต่โบราณโดยประเพณีนี้สืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยประเพณีตรุษคู่กับประเพณีสงกรานต์เรียกรวมกันว่าประเพณีตรุษสงกรานต์โดยประเพณีตรุษกำหนดเอาวันแรม14ค่ำถึงวันแรม15ค่ำสิ้นเดือน4ถึงวันขึ้น1ค่ำเดือน5ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยถือกันง่ายๆว่าตรุษเป็นวันสิ้นปีแต่ประเพณีทำบุญปีใหม่เริ่มในช่วงปีเปลี่ยนศักราชในช่วงกลางเดือนเมษายนเป็นเทศกาลทำบุญจึงเลื่อยแอกรวมกันไปว่าทำบุญวันตรุษ3สงกรานต์4หรือตามที่ประเพณีท้องถิ่นนิยมถือปฏิบัติกันมาทั้งนี้มีคติความเชื่อแต่เดิมว่าในช่วงตรุษสงกรานต์นี้ประตูนรกและสวรรค์เปิดให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วกลับมาเยี่ยมบ้านได้โดยเฉพาะคติความเชื่ออนุญาตสัตว์นรกให้ออกมารับส่วนบุญในโลกมนุษย์ได้จึงมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและได้ถือประเพณีทำบุญรับปีใหม่เสริมชะตาราศีปีใหม่ด้วยการสรงน้ำผู้หลักผู้ใหญ่เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมตามหลักคำพระสอนว่ารู้จักบุพการีทำความดีตอบแทนท่านทำนี้เป็นพื้นฐานของคนดีสีแผ่นดินในพระราชประเพณี12เดือนโดยพระราชสำนักแห่งพระมหากษัตริย์ไทยได้เรียกประเพณีวันตรุษนี้ว่าพระราชพิธีสัมพัชละฉินมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและบำเพ็ญกิจโดยอเนกปริยายเพื่อขับไล่อัปมงคลและเสริมสร้างสิริมงคลแก่พระนครเนื่องในการขึ้นปีใหม่ดังใจเห็นได้ในจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามที่จิตรกรวาดขึ้นในช่วงยุคสมัยของรัชกาลที่5พระราชเพณีนี้ที่ได้ถือปฏิบัติสืบกันมาช้านานได้ถูกยกเลิกลงในรัชสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่5เนื่องจากทรงเห็นว่าประเทศสยามได้เริ่มติดต่อค้าขายสมาคมกับชาวต่างประเทศมากขึ้นการใช้ปฏิทินทางจันทรคติไม่เหมาะสมและไม่สะดวกเพราะไม่ลงรอยกับปฏิทินสากลที่เรียกกันว่าปฏิทินตะวันตกหรือปฏิทินฝรั่งจึงกำหนดให้ราชอาณาจักรสยามกำหนดวันขึ้นปีใหม่โดยใช้วันทางสุริยคติตามแบบสากลนิยมแทนตั้งแต่วันที่1เมษายนพุทธศักราช2432เป็นต้นมาและถือเอาวันที่1เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่อีกด้วยต่อมาในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามรัฐบาลไทย
ได้ประกาศเปลี่ยนปีใหม่อีกครั้งหนึ่งที่มีผลใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้กำหนดให้วันที่1มกราคมพุทธศักราช2484เป็นวันปีใหม่ทำให้ปีมะโรงของปีพุทธศักราช2483ก่อนหน้านั้นเหลือแค่9เดือนวันปีใหม่ไทยแบบสากลนิยมจึงเริ่มต้นแต่พุทธศักราช2484เป็นต้นมาถ้ามีคาถาในวันนี้ได้หยิบยกอุเทศบทที่ยกไว้ในเบื้องต้นนั้นจากแหล่งที่มาในคุตตกนิกายธรรมบทว่ายัมหิสัจจัญจะธรรมโมจะเป็นอธิแปลความว่าในผู้ใดมีสัจจะหนึ่งมีธรรมะหนึ่งมีความไม่เบียดเบียนหนึ่งมีความสำรวมในศีลหนึ่งมีอินทรีย์สังวรหนึ่งพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมคบหาผู้นั้นนั่นเป็นคุณธรรมที่ไม่ตายในโลกดังนี้บาทแห่งพระคาถาที่หนึ่งถึงบาทแห่งพระคาถาที่สามมีความว่าคุณธรรมห้าประการนี้คือสัจจะหนึ่งธรรมะหนึ่งความไม่เบียดเบียนหนึ่งความสำรวมหนึ่งความข่มใจหนึ่งมีในบุคคลใดพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมคบหาสมาคมซึ่งบุคคลนั้นมีอรรถาธิบายว่าประการแรกสัจจะแปลว่าความสัตย์ความจริงดังพระพุทธศาสนสุภาษิตว่าสัจเจนะกิตติงปัปโปติแปลว่าบุคคลย่อมได้เกลียดเพราะรักษาสัจจะแต่ในที่นี้ท่านหมายถึงสัจจะที่เป็นอริยสัจ4ประการมุ่งเอาคนที่ตรัสรู้แทงตลอดรู้เฉพาะหลักความจริงของชีวิตซึ่งเป็นความรู้เหนือชั้นปริยัติที่รู้ทั่วไปรู้สูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นปฏิเวทที่ว่ารู้เฉพาะเจาะจงเรียกว่าแทงตลอดบุคคลที่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ4ประการคือรู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอย่างแท้รู้ของแท้ของจริงรู้ว่าสัจจะนี้เป็นคำสอนของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าแปลว่าผู้ประเสริฐมีพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระพุทธสาวกเป็นต้นเรียกว่าบัณฑิตชนบัณฑิตชนแปลว่าคนดีแท้ๆไม่เป็นคนดีจอมปลอมเรียกว่าพระอริยเจ้าแปลว่าผู้ห่างไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองในชั้นสูงสุดหมายถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นแต่ในความหมายทั่วๆไปหมายถึงคนดีนั่นเองในที่นี้ท่านมุ่งถึงคนที่รู้เฉพาะว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้สมุทัยสาเหตุแห่งทุกข์ได้แก่ตัวตัณหาความทยานอยากเป็นตัวที่ต้องกำหนดละนิโรธทางพ้นทุกข์เป็นตัวที่ต้องทำให้แจ้งและมรรคหนทางให้ถึงความพ้นทุกข์เป็นตัวที่ต้องอบรมให้มีให้เจริญให้เกิดขึ้นเรียกว่าผู้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ4ประการประการที่2ธรรมะแปลว่าสภาพที่รักษาไว้ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมทำให้ผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปในทิศชั่วไม่ให้ตกไปในอบายภูมิสมดังพระพุทธพจน์ที่ว่าธรรมจารีสุขขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธรรมทำให้คนอยู่เป็นสุขไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่เป็นสุขนิรันดร์ตรงกันข้ามกับอธรรมคือความไม่ดีทำให้คนอยู่ร้อนนอนเป็นทุกข์แต่ในที่นี้ท่านหมายเอาโลกุตรธรรม9ประการคือผู้ได้มรรค4ผล4นิพพาน1มุ่งเอาผู้ที่ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลคู่1ผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลคู่1ผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิมรรคอนาคามิผลคู่1รวมเป็น4คู่แห่งบุรุษ
8คนชั้นยอดเยี่ยมบวกอีก1คือผู้ตั้งอยู่ในหลักธรรมชั้นสูงเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันตเจ้าหมายถึงผู้บรรลุถึงนิพพานหมดกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงในหลักธรรมข้อที่2ที่ว่าธรรมโมมีธรรมนี้ท่านมุ่งหมายเอาโลกุตระธรรม9ประการคือมรรค4ผล4นิพพาน1ให้คบหาสมาคมผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมทั้ง9ประการดังกล่าวมาประการที่3อวิหิงสาความไม่เบียดเบียนดังพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่าอัพยาปชังสุขขังโรเกความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกดังนี้คือมีความหมายว่าอวิหิงสาความไม่เบียดเบียนกันที่แสดงออกมาเป็นตัวคุณธรรมที่เรียกว่าความเมตตาดังคำพระที่สอนไว้ว่าโลโกปฐัมภิกาเมตตาเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลกโลกเราอยู่ได้ด้วยเมตตาอยู่ได้ด้วยความรักและเอื้ออาทรกันแต่ในพระคาถานี้ท่านมุ่งหมายเอาผู้เจริญอัปปมัญญาภาวนา4ประการหรือผู้มีพรหมวิหารธรรม4ประการมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั่นเองคือมีความรักให้กับคนทั้งโลกแผ่ความรักไปแบบไม่มีขอบเขตดังบทแผ่เมตตาที่ว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัปปชาอัพยาปชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริอารันตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดแบบนี้เรียกว่าแผ่บทเมตตาไปไม่เฉพาะเจาะจงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดแผ่ไปแบบไม่มีขอบเขตแผ่ความรักไปให้กับคนทุกคนในโลกนี้เรียกว่าเมตตาอัปปมัญญาภาวนาหรือเรียกว่าเมตตาพรหมวิหารในอัปปมัญญาภาวนาหรือพรหมวิหารอื่นๆอีก3ข้อก็มีนัยยะเช่นเดียวกันให้แผ่ไปแบบเดียวกันแบบไม่มีขอบเขตจำกัดเมตตาเป็นความรักอยากให้เขามีความสุขผู้ที่มีความสุขแล้วก็ปรารถนาให้เขามีความสุขยิ่งๆขึ้นไปสร้างจิตให้มีเมตตาจิตเหมือนปลาเมตตาเหมือนน้ำจิตที่ปราศจากเมตตาก็เหมือนป่าที่ขาดน้ำโลกอยู่ด้วยกันไม่ได้ตรงกันข้ามจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตาเหมือนป่าได้น้ำโลกอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติสุขเมตตาคู่กับกรุณามีความรักแล้วต้องมีความห่วงใยอาทรอยากให้เขามีสุขแล้วตกทุกข์ละต้องมีจิตอาทรไปช่วยเขาพ้นจากทุกข์อยากให้เขามีสุขเป็นเมตตาคู่กับอยากให้เขาพ้นทุกข์เป็นกรุณาลงมือปฏิบัติไปช่วยฉุดเขาให้พ้นจากทุกข์ไปช่วยบำบัดบรรเทาให้เขาคลายจากทุกข์ให้ความทุกข์เขาเบาบางลงไปมีทั้งอยากให้เขามีความสุขเป็นเมตตาจิตและอยากให้เขาพ้นจากทุกข์เป็นกรุณาจิตลงมือช่วยผ่อนคลายความทุกข์ให้กับเขาเห็นเพื่อนมนุษย์สุขสบายก็ขอให้เขาสุขยิ่งขึ้นไปแต่ในคราวที่เขาประสบทุกข์ภัยประสบน้ำท่วมไฟไหม้เป็นต้นใจเมตตาต้องประกอบไปด้วยใจอาทรห่วงใยแบบอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วต้องนำเอาสิ่งของไปช่วยเหลือไปจุนเจือเขาอย่างนี้เรียกว่ามีใจประกอบด้วยเมตตาพรหมวิหารและกรุณาพรหมวิหาร
เป็นคุณธรรมคู่กันคู่ที่หนึ่งส่วนมุทิตาพลอยยินดีเมื่อเขาได้ดีมีสุขเมื่อเห็นเขาประสบผลสำเร็จในชีวิตก็พลอยมีจิตใจร่วมเบิกบานใจดีใจกับผลสำเร็จของเขาเห็นเขาเจริญเติบโตดีก็ดีร่วมด้วยช่วยกันเรียกว่าไม่มีจิตอิจฉาไม่คิดริษยาเขาตรงกันข้ามกับที่ว่าไม่อิจฉาตาร้อนทนเห็นความดีของคนอื่นไม่ได้มุทิตาใจพลอยยินดีคู่กับวางใจเป็นกลางที่ภาษาพระเรียกว่าอุเบกขาหมายถึงมีใจยุติธรรมเหมือนดังตราช่างไม่เอ็นเอียงไปซ้ายหรือขวาให้เสียหลักธรรมเช่นถ้าลูกทำผิดต้องติดคุกอย่าคิดดิ้นรนไม่ให้ลูกรับโทษเพราะเสียความยุติธรรมหรือลูกเข้าห้องผ่าตัดหมอต้องเอามีดผ่าย่อมจะเจ็บเป็นธรรมดาและเป็นธรรมดาที่ลูกต้องได้รับทุกขเวทนาพ่อแม่จะไปดิ้นรนขนขวายไม่ให้ลูกไม่เจ็บเพื่อจะไม่ให้ผ่าตัดอะไรแบบนี้ไม่ถูกต้องเพราะท่านสอนให้มีใจเป็นกลางมีใจเป็นดั่งตราช่างไม่เอ็นเอียงซ้ายไม่เอ็นเอียงขวาให้มีทั้งพลอยมีใจยินดีเมื่อเขาดีขึ้นและมีใจเฉยเมื่อเขาประสบร้ายอย่างนี้เรียกว่ามีใจประกอบด้วยมุทิตาพรหมวิหารและอุเบกขาพรหมวิหารเป็นคุณธรรมคู่กันคู่ที่สองอวิหิงสาในหลักธรรมข้อที่สามนี้คือผู้ไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นซึ่งในที่นี้ด้านท่านหมายเอาผู้มีใจประกอบด้วยความรักความเอื้ออาทรคู่หนึ่งและความพลอยดีใจวางตนเป็นกลางอีกคู่หนึ่งบุคคลเช่นนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เราท่านทั้งหลายคบค้าสมาคมด้วยให้คบคนที่เป็นดังพระพรหมพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกในคติพราหมณ์อินโดแต่ในทางพระพุทธศาสนาท่านยกย่องพ่อแม่ว่าเป็นพรหมของลูกเพราะพ่อแม่ประกอบไปด้วยพรหมวิหาร4ประการคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาดังกล่าวมาประการที่4สัญญโมแปลว่าความสำรวมระวังคือให้มีความสำรวมทางตาความสำรวมทางหูความสำรวมทางจมูกความสำรวมทางลิ้นความสำรวมทางกายความสำรวมทางใจความสำรวมในทวารทั้งปวงทั้งหมดนี้เป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จดังพุทธสุภาษิตว่าสาธุสัพพัทธะสังวโรความสำรวมในทุกที่เป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จในบทหลักธรรมข้อนี้ท่านหมายเอาปาติโมกขสังวรคือความสำรวมในข้อสิกขาบทสำหรับพระภิกษุมีสิกที่ต้องรักษาต้องปฏิบัติระมัดระวังไว้ให้ดีก็คือศีล227ข้อเรียกว่าพระมีสิกขาบท227มุ่งให้มีความสำรวมระวังอายตนะภายใน6ประการคือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจบุคคลที่มีศีลสิกขาบทพระพุทธองค์สอนว่าเป็นคนน่าคบน่าสมาคมในขั้นต่ำสำหรับคฤหัสถ์ผู้อยู่ครองเรือนให้สำรวมระวังศีลให้ดีให้รักษาศีล5ข้อซึ่งจะได้อนิสงส์ดังคำสรุปท้ายของศีลว่าไปสู่สวรรค์ได้ก็เพราะรักษาศีลรักษาทรัพย์โภคสมบัติไว้ได้ก็เพราะมีศีลไปสู่นิพพานได้ก็เพราะมีศีลเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายพึงชำระศีลให้หมดจดเถิดดังนี้ประการที่5ธัมโมแปลว่าความข่มใจความฝึกใจธรรมะเป็นการข่มใจเป็นการฝึกใจตนเองดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า
ทันโตเศรษโฐมนุษย์เสสุผู้ฝึกตนได้เป็นยอดมนุษย์ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายแต่ในบทนี้ท่านมุ่งหมายเอาการข่มอินทรีย์เมื่ออายตนะภายในกระทบถูกต้องกับอายตนะภายนอกให้มีการข่มตาข่มหูข่มจมูกข่มลิ้นข่มกายข่มใจคือเมื่อตาเห็นรูปก็ต้องข่มไว้ไม่ให้ยินดียินร้ายเมื่อหูได้ยินเสียงก็ข่มไว้ไม่ให้ยินดียินร้ายจมูกได้กลิ่นก็ให้ข่มไว้ลิ้นเมื่อได้ลิ้มรสก็ข่มไว้กายสัมผัสถูกต้องก็ให้ข่มไว้และใจเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นก็ให้ข่มไว้เช่นเดียวกันท่านมุ่งหมายให้คบหาสมาคมคนที่รู้จักข่มอินทรีย์ดังกล่าวมานี้ถือว่าเป็นคนดีตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์สอนว่าผู้มีคุณธรรมทั้ง5ประการผู้เห็นอริยสัจ4ผู้รู้แจ้งแทงตลอดผู้ที่มีธรรมพ้นโลกผู้ที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นผู้สำรวมระวังในศีลและผู้รู้จักข่มอินทรีย์ทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมคบหาสมาคมผู้นั้นในบาทแห่งพระคาถาสุดท้ายว่าเอตังโลเกอนามตังแปลว่าคุณธรรมทั้ง5ประการนั้นเป็นอมตะธรรมในโลกมีอรรถอธิบายว่าอริยสัจ4นวโลกุตระธรรมความไม่เบียดเบียนกันความสำรวมระวังความข่มอินทรีย์ได้ทั้ง5ประการนี้เป็นอมตะธรรมคือเป็นสิ่งที่ไม่ตายในโลกดังนั้นขอให้สาธุชนทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทประพฤติธรรมตามที่กล่าวพรรณนามาผู้มีคุณธรรมทั้ง5ประการนี้ชื่อว่าไม่ตายเพราะให้สำเร็จถึงความไม่ตายผู้มีคุณธรรมเช่นนี้เรียกว่ามีมนต์กินอันคายแล้วเป็นคนมีปัญญาเรียกว่าเป็นพระเถระที่แปลว่าผู้มั่นคงเป็นนักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ผู้มั่นคงในหลักธรรมสรุปความว่าเมื่อเกิดมาในโลกนี้แล้วคุณธรรมที่ทำให้ไม่ตายไปจากโลกนี้คือให้ปฏิบัติให้ประพฤติตามหลักอริยสัจ4ประการประกอบด้วยหลักธรรมทำให้พ้นโลกมีพรหมวิหารธรรมคือมีเมตตาความรักความเอื้ออาทรห่วงใยกันพลอยดีใจเมื่อเขาได้ดีวางใจเป็นกลางมีความยุติธรรมดังตราช่างสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจและข่มอินทรีย์ไว้ได้ผู้ต้องการอยู่เย็นเป็นสุขกายจากร้อนไม่ต้องนอนเป็นทุกข์ให้เลือกคบหาสมาคมบุคคลที่มีคุณธรรมทั้ง5ประการนี้เพราะคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้นดังนั้นควรคบมิตรที่ดีคนที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเลือกคบหาสมาคมด้วยเพราะคบคนพาลไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลก่อให้เกิดความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปดังที่ได้ชี้แจงแสดงมาด้วยประการฉะนี้อิมินากตะปุญเยนะด้วยผลบุญกุศลที่ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายประพฤติปฏิบัติในบุญกิริยาวัตถุมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสดับตรับฟังพระสัทธรรมเทศนาจงรวมมาเป็นตบะเดชะภรวะปัจจัยให้ท่านทั้งหลายจงเจริญงอกงามในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นนิดและขอให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยจตุรพิธและพรชัยมีอายุยั่งยืนยาวนานมีวรรณะผ่องใสมีความสุขกายสบายใจไร้โรคาพาธปราศจากพยันตรายมีพรานามัยแข็งแรงจงทุกประการเทินรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในเสวนากถาว่า
คบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้นพอสมสมัยได้เวลาขอสมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการราชนียะถาวาริวหาอุลาปุริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตภวันตระอโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนะสีริสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตะอโลธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระลังสดับจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้นโดยพระศรีวัชระเมธีวัดราชบูรณะกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงประจำวันพระที่16มีนาคม2561ท่านผู้ฟังคะตามที่กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันธรรมสวนะนั้นขอเรียนว่าถ้าหากท่านมีจิตศรัทธาบริจาคบูชากันเทศโปรดส่งปัจจัยเป็นธนานัตในนามผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10400โดยสั่งจ่ายไปรษณีย์3เสนไหนเท่านั้นนะคะ